ความน่าจะเป็นกับการคาดการณ์สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับบทเรียนคณิตศาสตร์ในหน่วยเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์กันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวันนี้พาจะพาทุกคนไปสนุกกับเรื่องความน่าจะเป็นกับการคาดการณ์แต่ก่อนอื่นเลยเราไปทบทวนบทเรียนเมื่อครั้งที่แล้วกับพี่อพอลโลกันก่อนนะครับวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสนุกกันใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นพี่จะสรุปบทเรียนให้น้องๆฟังนะครับสมบัติของความน่าจะเป็นคือ 1. ความน่าจะเป็นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ไม่เกิน1 2. ความน่าจะเป็นเท่ากับ0เมื่อเหตุการณ์ใดๆไม่มีผลลัพธ์เกิดขึ้น 3. ความน่าจะเป็นเท่ากับ1เมื่อเหตุการณ์ใดๆมีผลลัพธ์เกิดขึ้นแน่นอนครับสูตรการหาความน่าจะเป็นคือความน่าจะเป็นเท่ากับจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์หารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นครับและสุดท้ายขั้นตอนการหาความน่าจะเป็นก็คือ 1. เขียนผลการทดลองสุ่มทั้งหมดซึ่งอาจเขียนในรูปแผนภูมิต้นไม้หรือตารางแสดงผลก็ได้ครับ 2. หาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่โจทย์ให้หา 3. หาจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นและ 4. นำจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์มาหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นเวลาของพี่อพอลโลหมดแล้วเหรอครับน้องๆโชคดีในการทำแบบฝึกหัดนะครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆคะการคาดการเป็นการคาดคะเนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันหรือเหตุการณ์ที่เรากำลังสนใจอยู่ในขณะนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดโดยอาศัยความน่าจะเป็นในการคาดคะเนของเหตุการณ์ค่ะเราไปดูตัวอย่างเหตุการณ์กันค่ะเพื่อนๆของมันนะทำสวนมะม่วงมะม่วงออกผลจึงนำมาฝากให้มันนะ1เข่งเป็นเขียวเสวย31ผลมะม่วงแรด12ผลและน้ำดอกไม้7ผลคละกันอยู่มานะอยากรับประทานมะม่วงแต่กำลังยุ่งอยู่กับงานจึงบอกน้องสาวไปหยิบมะม่วงมาให้1ผลคิดว่ามานะน่าจะได้รับประทานมะม่วงชนิดใดจงอธิบายเนื่องจากจำนวนผลมะม่วงทั้งหมดมีอยู่31ผล12ผลและ7รวมเป็น50ผลโดยแบ่งเป็นเขียวเสวยคิดเป็นจำนวนเศษ31ส่วน50มะม่วงแรดคิดเป็นจำนวนเศษ12ส่วน50และน้ำดอกไม้คิดเป็นจำนวนเศษ7ส่วน50ผลจะเห็นว่าจากจำนวนทั้งหมดเขียวเสวยมีจำนวนมากที่สุดทำให้ความน่าจะเป็นที่น้องสาวของมันนะจะหยิบมะม่วงเขียวเสวยขึ้นมาได้มีมากกว่าความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้มะม่วงแรดและน้ำดอกไม้ดังนั้นมันนะน่าจะได้รับประทานมะม่วงเขียวเสวยนะครับเพื่อนเป็นยังไงครับไม่ยากใช่ไหมครับเรามาดูเหตุการณ์ความน่าจะเป็นกับการคาดการตัวอย่างต่อไปกันเลยครับแก้วและกิ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันต่างก็มีลูกชายที่จะต้องเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทั้งสองคนมีบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีสิทธิ์เข้ารับการจับฉลากเข้าเรียนต่อได้ทั้งสองโรงเรียนคือโรงเรียนกอประกาศรับนักเรียนโดยวิธีจับฉลาก150คนและโรงเรียนขอประกาศรับนักเรียนโดยวิธีจับฉลาก330คนแก้วพาลูกไปจับฉลากที่โรงเรียนกอและกิ่งพาลูกไปจับฉลากที่โรงเรียนขอเมื่อถึงวันจับฉลากพบว่าโรงเรียนกอมีนักเรียนสมัครเข้าจับฉลาก250คนและโรงเรียนขอมีนักเรียนสมัครเข้าจับฉลาก660คนและในวันนั้นลูกชายของแก้วจับฉลากได้แต่ลูกชายของกิ่งจับฉลากไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุใดจงอธิบายเนื่องจากเมื่อเราเทียบอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนจะรับต่อจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ามาจับฉลากแล้วจะเห็นว่าอัตราส่วนที่จะจับฉลากได้เรียนในโรงเรียนกอเท่ากับ150ต่อ250หรือเศษ150ส่วน250และอัตราส่วนที่จะจับฉลากได้เรียนในโรงเรียนขอเท่ากับ330ต่อ660
หรือเศษ330ส่วน660และเมื่อทำเศษส่วนทั้งสองให้มีตัวส่วนเท่ากันจะได้เป็นความน่าจะเป็นที่จะจับฉลากได้เรียนในโรงเรียนกอเท่ากับเศษ6ส่วน10นั่นคือจากนักเรียนทั้งหมด10คนมีเพียง6คนที่จะจับฉลากได้และความน่าจะเป็นที่จะจับฉลากได้เรียนในโรงเรียนขอเท่ากับเศษ5ส่วน10นั่นคือจากนักเรียนทั้งหมด10คนมีเพียง5คนที่จะจับฉลากได้ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะจับฉลากได้เรียนในโรงเรียนกอจึงมีมากกว่าความน่าจะเป็นที่จะจับฉลากได้เรียนในโรงเรียนขอค่ะมีแผ่นพลาสติกขนาดและน้ำหนักเท่ากันทุกแผ่นอยู่ในกล่องทึบ40แผ่นเป็นแผ่นพลาสติกสีเขียว15แผ่นและแผ่นพลาสติกสีส้ม25แผ่นให้สุ่มหยิบแผ่นพลาสติกขึ้นมาจากกล่อง1แผ่นอยากทราบว่าจะมีโอกาสหยิบได้แผ่นพลาสติกสีใดมากกว่ากันโอกาสที่จะหยิบได้แผ่นพลาสติกสีเขียวเท่ากับเศษ15ส่วน40หรือเศษ3ส่วน8และโอกาสที่จะหยิบได้แผ่นพลาสติกสีส้มเท่ากับเศษ25ส่วน40หรือเศษ5ส่วน8ดังนั้นโอกาสที่จะหยิบได้แผ่นพลาสติกสีส้มมีมากกว่าโอกาสที่จะหยิบได้แผ่นพลาสติกสีเขียวเพราะเศษ5ส่วน8มากกว่าเศษ3ส่วน8เอาล่ะค่ะเพื่อนๆเข้าใจบทเรียนกันหรือยังเอ่ยเราไปฟังสรุปความรู้เรื่องความน่าจะเป็นกับการคาดการณ์จากพี่อพอลโลกันเลยค่ะการคาดการณ์เป็นการคาดคะเนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันหรือที่กำลังสนใจอยู่ในขณะนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดโดยอาศัยการคิดคำนวณตามหลักความน่าจะเป็นซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นครับเป็นอย่างไรบ้างคะจากเหตุการณ์ทั้ง3ตัวอย่างเพื่อนๆสามารถนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลความน่าจะเป็นของการคาดการณ์ได้อย่างดีแล้วนะคะได้เวลาที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจกันแล้วล่ะค่ะจงพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้เราเลือกคำตอบของความน่าจะเป็นของการคาดการณ์ให้ถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับ
ถูกต้องค่ะถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆกำลังสนุกกับการทำแบบฝึกหัดกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะคะน่าเสียดายที่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแต่ครั้งหน้าเรามาเรียนรู้กับเรื่องความน่าจะเป็นกับการรณรงค์กันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ